ลุงศักดิ์ชวนเครียดอีกเช่นเคยตอนนี้เราได้มหาเทพ200ท่านแล้วซึ่งจะมาทำหน้าที่สวอันเป็นแหล่งรวมผู้ที่มีความรู้ทั่วราชอาณาจักรสู่สภาไทยเรียบร้อยแล้วถวยเทพมารวมตัวกัน200ท่านเดี๋ยวมาอยู่วงการนี้ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้จักเขารวมตัวมาจาก20อาชีพละ10คนรวมกันก็จะได้200คนมาเป็นสวนอกจากชื่อเสียงดีได้ดังแล้วจับฉลากเก่งด้วยโว้ยถ้าจับฉลากไม่เก่งก็ชั่วการเลือกสวที่พิสดารพันลึกที่สุดในโลกสุดท้ายก็ได้มาแล้ว200คนแถมมีตัวสำรองอีก100คนอีก100คนเนี่ยพร้อมร่างกายให้ดีนะเพราะว่า200คนเนี่ยถ้าใครถูกไหลก็จะได้มาแทนที่อยากรู้แล้วล่ะสิว่าไอ้คนเด่นดังเนี่ยใครได้ไปต่อแล้วใครออกแค่นี้ที่เด่นดังเป็นที่รู้จักของชาวสตูลก็คือแม่ค้าขายไก่ทอดที่เป็นอสมสายอาชีพการแพทย์แล้วก็คุณคอดีโอซึ่งเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้ามาในสิ่งของสายสื่อมวลชนแล้วก็มีคุณอังคณานิลภัยจิตแล้วก็ช่างซ่อมรถยนต์มาในสิ่งของสายวิทยาศาสตร์แล้วก็คนเป็นโคศกงานแต่งมาในสายสื่อสารมวลชนซะงั้นแต่พอแกะลอยออกมาแล้วทุกคนนี้เป็นสายของนักการเมืองท้องถิ่นโว้ยพวกที่สอบตกอ่ะเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีความรู้จักอย่างสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีตกซะงั้นเรื่องที่หน้าบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ได้สวไปถึง14คนขนาดพลตำรวจเอกศรีเวลาราคามนาคุณยังตกรอบแรกเป็นแค่ตัวสำรองทนายตั้มนั้นก็เหมือนกันเป็นตัวสำรองอันดับที่14คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อันนี้โอ้เลยเพราะว่าหลายคนบอกว่านอนมาเป็นประธานพูดแน่นอนแหล่งข่าวบอกมาว่าทีมงานของสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่ซอยยุมากไปท้องเสียเลยมาช่วยไม่ทันงานนี้เสียห้อยเสาะเก้าวางแผนมาดีส่วนเวทวงสื่อคนดังๆก็อย่างอาจารย์นันทนานันทวโลภาซึ่งเป็นคนที่ทำสื่อมาอย่างยาวนานอาจารย์นันทนาออกมาเปิดเผยว่ามันเหมือนการเล่นสควิดเกมยังไงก็ไม่รู้คนเก่งๆจริงๆจังๆรุ่นโมแต่ไอ้แก๊งมีเนียนเนี่ยโอ้โหนอนมาโพยนี่ยาวเป็นหางว่าวคะแนนอันดับ1ถึงอันดับ7เนี่ยโอ้โหอยู่คนละสายมันยังค่อยมาถูกต้องเอาอย่างจริงจังการคัดเลือกสวครั้งนี้เขาต้องการตัวจริงในระดับสาขาอาชีพแล้ววิธีเนี่ยมันจะได้ตามนั้นหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยพวกอดีตทหารในตำรวจเนี่ยไปลงเป็นอาชีพอื่นซึ่งไม่ยอมลงว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐช่างซ่อมรถเป็นนักวิทยาศาสตร์คนตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นสื่อสารมวลชนคนขายกล้วยทอดเป็นนักวิชาการแพทย์สรุปแล้วเนี่ยอาชีพอะไรก็ไม่รู้มั่วโซ่ไปหมดเท่ากับสาขาอาชีพเนี่ยไม่ต้องสักอย่างแต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยช่างซ่อมรถเขาคงจะไปปากเป็นเสียงให้กับคนซ่อมรถแล้ววะคนตัดเย็บเสื้อผ้าเขาคงจะไปปากเป็นเสียงให้กับคนอยู่โรงงานสิงห์ทองแต่จุดสำคัญของรัฐธรรมนูญและทุกคนต้องการให้คนดีคนเด่นคนดังให้มันตรงกับสาขาอาชีพเข้ามาจะได้ทำงานได้ถูกต้องไม่ใช่ให้อีกอาชีพนึงปลอมเป็นอีกอาชีพนึงเพื่ออำพรางไม่ให้ข้อมูลมันตรงความจริงอาจารย์เจษฎาบอกว่าตัวแทนสายวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้จักสักคนอาจารย์เจษฎาจะไม่รู้ชักได้ยังไงบางคนเนี่ยมาสายวิทยาศาสตร์เป็นช่างซ่อมรถคนขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วคนเดินสายไฟคนเราคงอยากจะเห็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปแข่งขันเป็นสวไปสร้างจะลงสร้างจรวดแข่งกันด้านหน้าแต่ของเราเนี่ยได้สาขาวิทยาศาสตร์เป็นคนเดินสายไฟเป็นคนซ่อมรถเป็นคนซ่อมคอมพิวเตอร์ที่น่าแปลกใจบางจังหวัดไม่มีสวถือว่าไปศูนย์เลยบางจังหวัดมีถึง10กว่าคนเกือบ20คนบุรีรัมย์เวทมนต์ยี่ห้อยผีเขมรได้สวไป14คนจังหวัดกาฬสินธุ์มีสวไปถูได้ยังไงแล้วบุรีรัมย์เนี่ยได้คะแนนสูงสุดจากทุกกลุ่มในระบบเลือกกันเองเพราะว่ามีการเกณฑ์คนมาสมัครมากถึง 4,000 คนที่บุรีรัมย์เนี่ยมันฮือฮาเลยนะมีคนบรรยายสรรพคุณแค่บรรทัดเดียวบอกว่าเป็นนักฟุตบอลอาวุโสแม่งได้รับเลือกคะแนนทั่วทนซะงั้นคะแนนมากที่สุดในประเทศ54คะแนนคนที่มีประสบการณ์มากมายเขียนบรรยายได้แค่5บรรทัดคุณสิทธาเปิดเผยบอกว่าไอ้พวกที่หัวเนี่ยมันใส่ชุดอีเทนมานะมีสัญลักษณ์เห็นชัดเจนแถมทุกคนมีโพยแล้วก็โพยหลุดออกมาเป็นข่าวเป็นข่าวกันนี่มันคืออภินิหารของรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งทำให้แก๊งมีเนียนด้วยเวทมนต์ของยี่ห้อย120ในท่าของสายสีน้ำเงินซัดสวไปน่าจะไม่ต่ำกว่า38คนงานเนี้ยหลายคนบอกว่ามีมั่วมีหัวมีบล็อกโหวตเอาครั้งเนี้ยมีเทคนิคอะไรบ้างมีทั้งแท็กติกมีทั้งโกงแล้วก็มีเรื่องที่กกต.ตอนเน้นอธิบายไม่เป็นเรื่องสักอย่างอย่างการนับคะแนนเนี่ยทำไมนับทุกกลุ่มพร้อมกันไม่ได้วะพอนักข่าวถามกกต.ประธานกกต.บอกว่ามันเป็นปัญหาทางเทคนิคพอครับการที่แก๊งมีเนียนสายสีน้ำเงินมานัดกันประชุมกกต.ก็บอกว่าไม่ผิดแต่ถ้าเกิดมีการจัดเลี้ยงเนี่ยผิดแต่มันมีการขอคะแนนล็อบบี้โหวตกกต.ก็บอกว่าไม่เป็นไรมั้งเขาก็แค่แลกเปลี่ยนกันขอคะแนนกันเป็นเรื่องปกติอ้าว
ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าแจกกันหัวละ 50,000 ไอ้บ้าแล้วเขาแจกอ่ะเขาจะมาบอกมึงไหมไอ้กกต.ส่วนนักข่าวถามบอกเอ้าแล้วข่าวที่โพยหลุดออกมาเนี่ยกกต.บอกก็เป็นธรรมดาที่โพยกันเนี่ยเขียนเพื่อจะได้บอกว่าอ๋อจะได้แบ่งคะแนนให้ใครเลือกใครมันไม่มีอะไรพี่นี่ส่วนปัญหาสำคัญก็คือการกำหนดวิชาชีพให้มันชัดเจนเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ถ้าคุณกำหนดให้ดีสายวิทยาศาสตร์มันคงไม่ได้คนสังคมหรอกมันจะได้นักวิทยาศาสตร์ตัวจริงจะได้นักนวัตกรรมจริงๆเข้ามาปัญหามันก็คือการปฏิบัติของกกต.ฝ่ายประชาชนจริงๆเนี่ยเวลาสมัครเข้ามาเนี่ยจะถูกเข้มงวดแต่ถ้าเกิดเป็นสายการเมืองที่ขยิบตากันเนี่ยกกต.ก็จะแบบว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นก็อย่างที่ยกตัวอย่างมาทั้งขายเครื่องท่อซ่อมลมคนเจอต้นตะเคียนอย่างนี้อดีตคนขับรถของชัยที่ชอบพ่อเนวินคุณสมบัติมากความสามารถเป็นนักฟุตบอลอาวุโสแค่นี้ตัดเย็บเสื้อผ้าอาชีพไม่ตรงกันสักอย่างดันได้คะแนนท่วมท้นเป็นสว.ซะงั้นแต่ถึงอาชีพไม่ตรงกันแต่สิ่งเดียวที่ตรงกันก็คือเป็นเส้นสายของนักการเมืองสายสีน้ำเงินหลังจากเลือกตั้งสว.ทั้งมั่วทั้งหัวและบล็อกโหวตอยากรู้ว่ามีชัยหรือชิพันและคนร่างรัฐธรรมนูญรู้สึกอย่างไรกับการเซาะก่อนบอลทำลายประชาธิปไตยในครั้งนี้จากการเช็คคะแนนคร่าวๆแล้วเนี่ยสายสีน้ำเงินประมาณ138คนสายสีส้ม NGO ภาคประชาชนเนี่ยก็ประมาณ28คนแล้วก็สายสีแดงเนี่ย34คนเท่ากับหลังจากนี้การเลือกตั้งองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือว่ากสทช.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสัดส่วนที่เหลือนี้คือการต่อรองเพื่อทุนและก็เพื่ออำนาจของสายสีน้ำเงินลงทุนไปเท่าไหร่จะเอาคืนเท่าไหร่พวกเราก็ได้แต่นั่งดูตาปริ๊บๆกันต่อไปแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แต่ไม่ว่าจะคิดเห็นอะไรยังไงก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนได้รู้เท่าทันเหมือนกับพวกเราที่สำคัญกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราจะยินดีและก็ขอบคุณมากแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีจากเราหอยรังสตูดิโอ